สวัสดีครับช่างภูผาเหมยนะครับพร้อมคุณลุงนะครับสวัสดีครับคุณลุงครับวันนี้นะครับคุณลุงจะมานะครับนับต้นข้าวนะครับเพราะว่าข้าวของคุณลุงวันนี้ครบ117วันนะครับคุณลุงจะมานับนะครับเพราะว่าต้นข้าวสมบูรณ์แล้วนะครับเป็นรวงทุกรวงแล้วนะครับตอนแตกกอก็นับไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับแต่วันนี้คุณลุงจะพานับนะครับกลุ่มกอหนึ่งนะครับเราใช้5เมล็ดนะครับกลุ่มกอที่เราเห็นนะครับข้างนอก3ข้างใน2นะครับจะมีกลุ่มกอละกี่ต้นนะครับ1เมล็ดเป็น1ต้นนะครับ5ต้นเป็น1กลุ่มกอนะครับคุณลุงนับเลยนะครับคุณลุงครับ2คุณลุงนับแล้วนะครับ3 4นับแล้วครับ5 6 7แล้วนะครับ8 9 10 10 1112 3 4 15 16 17 18 19 20 21ต้นนี้21นะครับเอานับไปอีกครับนับทุกต้นนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11สองสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดต้นต่อไปนะครับนับไปอีกนะครับต้นต่อไปคุณลุงจะนับให้ดูอีกนะครับเมื่อกี้17นะครับ1 2ไล่ไปเลยนะครับ3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13 14 15 16 17 18 18 19 20 21 22 23 24 25ต้นนี้25นะครับคุณลุงครับครับคุณลุงอีกนะครับอีกต้นนะครับ2 3 4 5 6เจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสองไม่ใช่หนึ่งสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดนะครับข้างใน17อีกแล้วนะครับท่านผู้ชมครับหนึ่งแล้วสองอีกต้นนะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด9 10 11 12 13 14 15 16 17 17เหมือนกันนะครับกลุ่มกอ1นะครับมี5ต้นนะครับเราทำแบบกลุ่มกอนะครับวางเลยคุณลุงครับเราทำแบบกลุ่มกอนะครับกลุ่มกอละ5ต้นนะครับบางกลุ่มกอก็มี4นะครับนี่เรานับนะครับ1กลุ่มกอนะครับเราจะรวมให้ท่านฟังนะครับท่านผู้ชมครับเรารวมให้ท่านผู้ชมแล้วนะครับต้นแรกนะครับ1ต้นนะครับ1ต้น1เมล็ดนะครับ1เมล็ดสามารถแตกได้21นะครับต้นที่2นะครับแตกได้17นะครับต้นที่3แตกกอได้25นะครับต้นต่อไปก็17ต้นต่อไปก็17นะครับรวมแล้ว97ต้นนะครับกลุ่มกอนี้นะครับครบ5ต้นแตกได้97ต้นนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับได้ผลนะครับเกินคาดอีกแล้วคุณลุงและช่องภูผาเหมยนะครับต้องขอลาท่านผู้ชมนะครับก่อนอื่นก็ช่วยนะครับเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยนะครับวันนี้ช่องภูผาเหมยนะครับและคุณลุงนะครับก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับคุณลุงครับ